ผงปรุงรสรสปาปริก้าของเอโร่นะคะอร่อยจบในถุงเดียวนะคะกุ้งขาวถุงตะข่ายไซส์จัมโบ้ของมารีนโปนะคะกุ้งถังของเราจะเอาไปทำทานก็ได้หรือจะเอาไปทำขายก็สร้างกำไรได้ค่ะเมนูเสริมสร้างรายได้คลิปนี้นะคะเพียง2ขั้นตอนง่ายๆก็สามารถทำเมนูกุ้งถังนะคะเอาไปทำขายสร้างรายได้ได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นกุ้งขาวถุงตะข่ายไซส์จัมโบ้ของมารีนโปนะคะซึ่งในถุงเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด16ถึง25ตัวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล้างแล้วก็ตัดหั่นแต่งกุ้งนะคะวิธีการทำง่ายๆค่ะเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดด้านหน้าของเขาค่ะตรงเนี้ยของเขาเนี่ยค่อนข้างคมค่ะแล้วก็แหลมการตัดเนี่ยจะทำให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยก็ยังคมเหมือนกันนะเราวิธีง่ายๆคือแค่เด็ดแล้วก็ดึงออกได้เลยค่ะหลังกุ้งเนี่ยจะมีเส้นดำนะคะเราจะมีไม้จิ้มฟันค่ะใช้สกิดเส้นดำหลังกุ้งค่ะสาเหตุที่เราไม่ผ่าหลังเอาเส้นดำออกเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เปลือกของเขานะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำด้านในค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เส้นดำออกมาแล้วแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำสะอาดค่ะเราล้างกุ้งกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเสด็จน้ำกันค่ะเพื่อนำกุ้งของมารีนโปนทำกุ้งถังกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะหลังจากนั้นนะใส่เนยเป็นลำดับแรกค่ะเราใช้ไฟกลางๆนะคะพอแค่เนยเขาละลายวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นผงปรุงรสรสปาปริก้าของเอโร่นะคะบอกเลยว่าอันนี้เขามีกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วที่สำคัญนะคะรสชาติเขาเนี่ยอร่อยจบในถุงเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นข้าวโพดหวานหั่นท่อนแช่แข็งของเอโร่นะคะตัวนี้เป็นข้าวโพดสุกแล้วนะพร้อมทานไม่ใช่แค่สะดวกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าประหยัดเวลาลงไปมากๆเลยค่ะเมื่อเนยของเราเริ่มร้องเพลงแล้วนะคะมันจะมีเสียงซ่าๆออกมาเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะลำดับต่อไปใส่พริกเผาลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะขั้นตอนนะคะสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผงปรุงรสรสปาปริก้าค่ะผัดให้เข้ากันนะคะในส่วนนี้เราจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะเพื่อให้ผงปรุงรสของเราอะละลายค่ะตอนนี้นะคะซอสของเราเดือดแล้วเราก็จะเทกุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งถังตอนนี้ขึ้นสีสวยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการใส่ข้าวโพดหั่นท่อนค่ะเราจะใช้ข้าวโพดทั้งหมด3ท่อนค่ะเราจะเพิ่มกลิ่นหอมให้เขาด้วยออริกาโนแห้งค่ะแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะตอนนี้นะคะซอสของเราเนี่ยเคลือบทั้งข้าวโพดแล้วก็ตัวกุ้งเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเนี่ยสุดท้ายแล้วขอตบด้วยพาสลีย์สับนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วนะคะกุ้งถังของเรามาจัดลงใส่ถังกันเลยค่ะออริกาโนจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วพาสลีย์สับจะช่วยเพิ่มสีสันค่ะเสร็จแล้วนะคะกุ้งถังของเราจะเอาไปทำทานก็ได้หรือจะเอาไปทำขายก็สามารถสร้างกำไรได้ค่ะ